พียง2ส่วนผสมนี้เท่านั้นคุณสามารถบอกลาโรคเบาหวานไปตลอดกาลโรคเบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในการผลิตอินซูลินค่ะอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในตับอ่อนและช่วยให้น้ำตาลกลูโคสจากอาหารผ่านเข้าไปในเซลล์ของร่างกายซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อทำงานได้และโรคเบาหวานเป็นภาวะที่รุนแรงมากซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานหากได้รับการรักษาที่ดีก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานจะสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้อีกทั้งบางคนยังเบื่อกับการต้องฉีดอินซูลินทุกวันและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถรักษาโรคเบาหวานได้โดยไม่ต้องใช้ยาวันนี้เราจะนำเสนอวิธีรักษาด้วยธรรมชาติที่แสนประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกทั้งยังดีกว่าการใช้ยาอื่นๆสำหรับรักษาโรคเบาหวานอีกด้วยเพียงคุณมี2ส่วนผสมนี้เท่านั้นและส่วนผสมเหล่านี้อาจมีอยู่แล้วในครัวของคุณก็ได้ค่ะส่วนผสมมะนาว6ลูกขึ้นฉ่ายฝรั่งเซเลอรี300กรัมวิธีทำล้างขึ้นฉ่ายฝรั่งให้สะอาดและนำไปใส่ในหม้อจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไปและเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ2ลิตรในหม้อปิดฝาต้มน้ำให้เดือดเมื่อเดือดแล้วหรี่ไฟอ่อนๆและเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นยกออกจากเตาและอย่าเปิดฝาหม้อจนกว่าส่วนผสมจะเย็นลงเมื่อส่วนผสมเย็นลงแล้วให้ถ่ายส่วนผสมลงในขวดปิดฝาขวดใส่ในตู้เย็นคือวิธีรับประทานรับประทานวันละ1ช้อนโต๊ะขณะท้องว่างก่อนรับประทานอาหารเช้า30นาทีปริมาณนี้เพียงพอสำหรับ2เดือนหลังจากที่คุณใช้สูตรยาชนิดนี้คุณจะเริ่มเห็นระดับน้ำตาลในเลือดเข้าสู่สภาวะปกติเคล็ดลับดีๆไม้ยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.akk-sukapap.com/2017/04/2-yourthoughtsyoucomp อ้างอิง แปลข้อมูลโดยhttp://www.akk-sukapap.com/ ขอบคุณภาพที่มา https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/02nf1a Only two of these ingredients.You can say goodbye to diabetes forever. Diabetes is a chronic condition that occurs when the body loses its ability to produce insulin. Insulin is a hormone created in the pancreas and helps the glucose from the food pass into the body's cells. It is converted to energy so that muscles and tissues work. And diabetes is a very serious condition. This is the cause of health complications that can harm my life.Many people with diabetes, if treated well, it can live normally. However, not everyone with diabetes can afford medical treatment. Also, some people are fed up with having to take insulin every day. And that is why we will show you that you can heal diabetes without drugs. Today we will offer a natural treatment. Economical, it is also more effective than any other drug.For the treatment of diabetes, only you have only two ingredients.
And these ingredients may already be in your kitchen. The ingredients: 6 lemon celery, 300 grams. Method: clean the celery and clean it in a pot. Then add the lime juice and add about 2 liters of water in the pot lid. Boil water to boil when boiling in dim light, and simmer for 2 hours, then lift from the burner. And do not open the lid until the mixture has cooled down. When the mixture has cooled down, pour the mixture into the bottle. Close the lid of the bottle in the refrigerator. How to eat: eat 1 tablespoon daily on empty stomach before breakfast for 30 minutes. This amount is enough for 2 months. After you use this formulation, you will start to see blood sugar levels normal. Good tips like this. Do not forget, send it to friends, or the ones my friends love and caring, because of great pleasure is to give. Ask for good health, wealth, happiness all over you, forever. Do not forget, if you like, please press like. If you like, please subscribe. To cheer to us too, thank you. Thanks for the information and pictures. Source: http://www.rack-sukapep.com/2017/04/2_. References: yourhealthycapafia.com, translated by http://www.rack-sukapep.com/. Thank you for the picture. https://pixabay.com. Read the link. More at https://goo.gl/02nf1a.